ามาดูลูกดูสไลด์ก่อนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของความหมายของงานเกษตรและความสำคัญความหมายของงานเกษตรและความสำคัญวันนี้ใครตั้งใจเรียนครูสาวนีมีรางวัลให้ท้ายชั่วโมงด้วยนะคะวันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนมากงานเกษตรหมายถึงงานที่ทำเกี่ยวกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และการประมงเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของคนไทยที่ทำกันมานานนะคะงานเกษตรหมายถึงงานที่ทำเกี่ยวกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และการประมงเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของคนไทยที่ทำกันมานานเด็กๆ ดูภาพประกอบเห็นไหมลูกมีภาพอะไรบ้างภาพแรกโอ้เก่งมากลูกรดน้ำต้นไม้นะคะทำสวนรดน้ำต้นไม้เลี้ยงสัตว์ข้อเรือออกไปเรียกว่าการประมงประมงจับสัตว์น้ำในทะเลหรือน้ำจืดก็ได้แม่น้ำแล้วก็อาชีพทำนานะคะแล้วก็อาชีพทำนางานเกษตรเป็นงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรางานเกษตรเป็นงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราเพราะผลผลิตที่ได้จากการทำงานเกษตรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นอะไรบ้างเช่นไว้ใช้กินในครอบครัวแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านถ้ามีเหลือนำไปขายได้เอาไว้กินในครอบครัวเช่นการปลูกอะไรคะปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกผลไม้เอาไว้กินถ้าเรามีมากเรามีเพื่อนบ้านเราอาจจะแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านของเราและถ้ามีเหลืออีกมากๆก็นำไปขายเวลาเอาของไปขายจะได้อะไรกลับมาลูกได้เงินกลับมาได้สตางค์กลับมาเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวนะคะวันนี้นักเรียนหญิงตั้งใจเรียนมากนักเรียนชายก็มีบางคนนะคะที่ตั้งใจเรียนบางคนยังเล่นอยู่หนูดูภาพสิลูกในภาพนะคะแม่นั่งทำอะไรดูภาพนี้ลูกแม่นั่งทำอะไรคะลูกๆแบ่งผักไปให้เพื่อนบ้านด้วยนะจ๊ะแม่บอกนะคะแม่กำลังทำอะไรอยู่ทำกับข้าวลูกตอบว่ายังไงคะลูกก็เดินไปแล้วก็เอาผักไปให้เพื่อนบ้านบอกกับแม่ว่าผมเอาผักมาให้ครับนะคะผมเอาผักมาให้ครับแสดงว่าแม่สั่งให้ลูกเอาผักไปให้เพื่อนบ้านลูกก็เอาไปให้นะคะภาพต่อไปเมื่อมีผักมากๆแม่ก็นำผักไปทำไมลูกไปขายที่ตลาดหรือตลาดนัดนะคะนำไปขายลูกๆก็ช่วยแม่ขายผักนะคะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะคะวันนี้มีงานเล็กๆน้อยๆมีใบงานให้กับเด็กๆเรามาคัดลายมือนะคะก่อนคัดลายมือ
เด็กๆอ่านพร้อมกันก่อนอ่านนะคะลูกตามคุณครูอ่านได้ไหมคะได้ค่ะใครอ่านได้ลองอ่านลูกปลูกปลูกต้นไม้ทำนาทำนาทำไร่ทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวบางคนเรียกว่างัวจริงๆแล้วต้องอ่านว่าวัวเลี้ยงวัวแล้วก็อาชีพประมงประมงประมงอ้าวนะคะเดี๋ยวเด็กๆคัดลายมือนะคะคัดลายมือคำที่ครูให้นะคะอ่านครูแจกกระดาษคนละ1แผ่นแล้วเป็นอะไรครูแจกให้ลูกมันเป็นไรหนูเขียนชื่อข้างบนด้วยลูกเขียนชื่อด้วยนะคะใครคัดสวยมีรางวัลให้พิเศษคัดเสร็จแล้วตกแต่งใบงานให้สวยงามด้วยนะคะเขียนชื่อข้างบนเลยลูกไม่มีสีไม่เป็นไรลูกใช้ดินสอตกแต่งก็ได้นะคะครูให้ภาพคนใช่ไหมคะเขียนชื่อข้างบนลูกเด็กๆน่ารักจังเลยผู้ใหญ่ให้ของก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะให้นักเรียนคัดลายมือคำว่าปลูกต้นไม้ทำนาทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวแล้วก็ประมงต่อไปขอใช้วิชวลนะคะเด็กๆ ดูลูกได้แล้วเขียนชื่อตรง